โอเคนะครับก็ที่กำลังเห็นอยู่นะครับเป็นขบวนชมรมการแสดงมิตรภาพไทยจีนนะครับของบางมูล่าจังหวัดพิจิตรนะครับก็จะต่อจากเองกองเมื่อกี้นะครับเดินผ่านเฉยๆหรือว่าทำการแสดงด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้ก็มีหลายขบวนอยู่นะครับก็ปีนี้ก็ครบรอบ20ปีนะครับของชมรมการแสดงมิตรภาพไทยจีนโอเคมีการแสดงนะครับธิดาสี่น้ำฟ้านะครับเพลงที่ได้ยินอยู่แล้วครับคือเพลงชื่อว่ารักแท้นะครับมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนนะครับไปหาดูไปหาฟังกันได้นะครับไปรับชมกันได้นี่ฮะเพลงชื่อว่ารักแท้นะครับของซีเป็นไรก็ไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้แล้วเรียกเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชันภาษาจีนภาษาไทยมีนะครับไปหาฟังได้นะต่อจากนี้นะครับจะเป็นสิงโตเปาโลนะครับนี่นะครับไทยจีนผสมกันนะครับก็เนี่ยอากาศร้อนนะครับก็ถอดเสื้อแขนยาวได้ให้ไปถ่ายคือว่าตามใจที่เธออย่างรักอย่างนี้นะครับเพลงรักแท้เวอร์ชันภาษาจีนนะครับอย่างที่พูดไปภาษาไทยก็มีครับไปหาฟังได้เลยต่อไปจะเป็นสิงโตเปาโลนะครับก็คือจากชมรมสิงโตเปาโลนั่นเองปีนี้มีสิงโตฮักกาด้วยนะฮะบางมูน่าไปลงพิมพ์แน่นอนนะครับวันนี้ก็คงต้องงดถ่ายรถไฟนะฮะขบวน112 111และก็7นะครับ3ขบวนนี้อาจจะงดถ่ายนะครับไม่แน่ใจนี่นะครับการแสดงมิตรภาพไทยจีนะครับก็มีชมรมสิงโตเปาโลนะอยู่ข้างหลังแล้วก็มังกรก้าวไม้นะครับคณะเดียวกันนะครับนะจะถ่ายไปช่วงๆไปนะครับต่อไปก็เป็นขบวนทงลูกหลานเจ้าพ่อแก้วบางมูน่านะฮะ
ก็จากชมรมการแสดงมิตรภาพไทยจีนนี่แหละฮะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับภาษาไทยข้างหลังก็จะเป็นภาษาจีนนะครับนี่นะครับชุมแสงก็มีนะครับแต่ไม่ได้มีแบบนี้นะครับนะชุมแสงจะเป็นเปียมากกว่านะครับจะมีอย่างนี้ก็ต่อเมื่อขบวนนำนะฮะอย่างเช่นธงนำมังกรอย่างนี้นะอย่างที่บอกครับว่าชุมแสงกับบางมุนาต่างกันนะเขาเดินตัดหน้ากองบ่อยมากไม่เป็นไรนะครับช่างมันนี่นะฮะอยู่เย็นเป็นสุขภาษาไทยข้างหลังเป็นภาษาจีนนะครับโอเคกำลังจะมานะฮะชมรมสิงโตเปาโลนะก็เป็นของพี่เปาโลนั่นเองนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาอีกคณะหนึ่งนะครับแต่มามุนนางเนี่ยสิงโตจะมี2คณะนะครับอีกคณะหนึ่งเป็นของเจ้าพ่อแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นของสิงโตเปาโลนั่นเองนะแย่ให้อ่อนนะครับคือตัวจะไม่เหมือนกันนะครับหัวสิงโตอ่ะนี่นะฮะตรงสวยมาก1ปีมีครั้งเดียวครับงานประจำปีเจ้าพ่อแก้วบางมุนนางจังหวัดพิจิตรท้องสวยมากถ่ายรูปนะครับโอเคมังกรก้าวไม้กำลังมานะครับแต่สิงโตมาก่อน